สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนๆมาวันนี้มีเมนูอะไรมาให้โชว์เมี่ยงเมี่ยงปลาอะไรก็ไม่รู้นะวันนี้ใส่หมวกเขาบอกว่านี่มันเขาเรียกว่าอะไรนะแสง UV มันเยอะมันแรงโอ้ยทำไมเสียงแหบอ่ะ ไม่เสียงแหบนะ วันนี้เขาใส่หมวกนะกลัวหน้าเป็นฝ้าปะปลาอะไรก็ไม่รู้นะเพื่อนๆมากินกันลุยเพิ่งวันนี้เองมารู้ตัวว่าตัวเองไม่มีผักชีกินแล้วลืมปลูกผักชีลืมเพาะผักชีไม่มีผักชีกินแล้วไม่มีผักชีกินก็ใส่โหระพาใส่แมงลักใส่อะไรไปมั่วมาเด้อเพื่อนๆน้ำจิ้มสุดยอดเลยน้ำจิ้มวันนี้ไม่พูดมากกินแล้วนะกินเมี่ยงมันต้องคำใหญ่ๆนะปลาอะไรก็ไม่รู้เพิ่งเห็นในตู้เย็นโอ้ยทำไมกางเยอะจังโอ้ยกางเยอะแท้ปลาจะเข้าทาไหมเนาะนี่ลองชิมดูก่อนยังไม่ได้ชิมเลยนะเนี่ยอยู่นะปลาแต่ว่ามันมีก้างเยอะหน่อยต้องระวังก้างหน่อยไปเด็ดใบถอนทั้งหัวมาปลาเนี่ยแย่กลางเยอะแท้แย่รู้จักแต่ภาษาเยอรมันภาษาบ้านเราเขาเรียกปลาอะไรเนาะเขาเรียกปลาอะไรเนาะบ้านเรามีเปล่าไม่รู้อร่อยกินอันนี้มันต้องใจเย็นๆเนาะเพื่อนๆเนาะต้องใจเย็นๆแต่ก่อนนะวันเกิดยายนะจะกินแต่เมี่ยงปลาทูเนี่ยโอ้ยกินกินไม่รู้จักอิ่มเนาะกินได้นาน
ไปหอมหอมอันนี้มันเอียงข้างนี่นะก็อะไรมันนี่ปูดมันนอนมาสิโอ้โอ้หกแล้วนี่เลยเผ็ดเผ็ดอร่อยอร่อยอร่อยมาเด้อมาเด้อกินคนเดียวก็อร่อยได้นะคะเก็บหัวมันไว้หัวมันไม่ทอดนะตัวใหญ่เกินหัวมันยายจะเอาไว้เอาไปไว้ต้มยำกินหัวอย่างเดียวนะพริกสดหมดแล้วเนี่ยพริกสด ไม่มีพริกสดกินแล้วยายบ้านข้างบ้านแกชอบเอาพวกขยะ พวกหนังพวกอะไรเนี่ยมาเผาเนี่ยเผาอีกแล้วเหม็นแอบเผานะเนี่ยจริงๆเขาไม่ให้เผานะเนี่ยข้างบ้านร้องเรียนได้นะเนี่ยถ้าร้องเรียนไปเจอหนักเลยนะเนี่ยเผาบ่อยมากเลยทำไมเขาไม่ทิ้งขยะก็ไม่รู้นะเขาชอบเอามาเผาบ่อยมากควันมาทางนี้เลือกกินผิดที่แล้วยายเผ็ดอ
กินได้นิดเดียวเองตั้ง10นาทีแล้วโอ้ยยังไม่ได้ครึ่งของครึ่งท้องเลยมีคนเคยถามว่าทำไมไม่ชวนแฟนยายมากินด้วยเนาะยายจะเล่าให้ฟังว่า แฟนยายแกไม่กินหรอกแบบนี้กินไม่ได้แล้วก็นั่งกับพื้น นั่งกับพื้นไม่ได้คนตัวอ้วนแล้วก็แกไม่ชอบเข้ากล้องถ่ายแวบๆๆๆได้แต่นั่งกินโชว์นี่เขาไม่เอาเนาะแล้วก็ส่วนมากก็ทำไมยายกินคนเดียวก็ถ้ายายจะถ่ายคลิปก็แฟนยายไม่เข้ากล้องด้วยยายก็ถ้าจะถ่ายคลิปก็ทำกับข้าวให้แฟนกินพอแฟนยายกันแฟนยายตากินปุ๊บตอนนี้แกนอนยายก็มาถ่ายคลิปเนาะนั่นแหละแล้วก็เวลาที่ยายไลฟ์สดแฟนยายไปไหนตอนยายไลฟ์สดแฟนยายแกดูหนังดูทีวีหนังดูมาเป็น10ปีแล้วนะนั่นแหละเนาะต้องแยกเวลารู้จักเวลาเวลาเขาดูทีวีเราก็มาไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยเนาะอร่อยอร่อยมากเนี่ยปลามันมันดีหิวบ่นกหิวบ่ร้องเจ็บๆอยู่แถวนี้แค่นี้แหละเพื่อนๆเดี๋ยวจะกินคนเดียวให้หมดนี่เลยนานกินทีนานๆกินทีหมูกระทะเดี๋ยวก่อนเด้อได้จัดหมูกระทะหมูกระทะในสวนพาเพื่อนๆไปปิกนิกกินหมูกระทะในสวนแค่นี้แหละเพื่อนๆ I love you ยกครัวก่อน